ื่องของการค้าเทรดวอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดโปรดักชันต่างๆนะครับก็คิดว่าราคาน้ำมันวันนี้ก็มายืนอยู่บนพื้นฐานน่าจะนะครับน่าจะเป็นพื้นฐานราคาพื้นฐานของราคาน้ำมันที่ทำให้ธุรกิจน้ำมันผมว่ามันสมดุลทั้งในแง่ที่ว่าผู้ผลิตสามารถผลิตได้นะครับแล้วผู้บริโภคก็อยู่ในระดับที่รับได้นะครับคือประมาณ65-70เหรียญจริงๆไม่มีใครตอบได้เนาะตอบทีไรหน้าแตกทุกทีนะไม่ตอบอีกละนะก็ประมาณนี้นะคิดว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับไตรมาส1นี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะคาดการณ์กันคาดการณ์ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าก็ยังมีเรื่องที่อะไรนะครับจริงๆสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นข้อมูลที่น่าจะเกิดขึ้นในโลกเร็วๆนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดขายรถยนต์นั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปีหนึ่งประมาณ20 กว่าล้านคันต่อปีนะครับไตรมาส4ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ยอดขายรถนั่งเล็กของจีนติดลบ 10% นะครับแล้วต่อมาในไตรมาส1ตัวนี้ก็ลบด้วยนะครับยอดขายรถ EV ในจีนโตเป็นเท่าตัวนะครับมันก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ารถ EV เริ่มจะมาแล้วเหมือนโซล่าเมื่อสัก15ปีที่แล้วในลักษณะนะครับซึ่งในการนี้มันก็กระทบเรื่องของราคาน้ำมันเป็นสิ่งนะครับราคาไอโฟแก๊สทั้งหลายแหล่นี้ก็มีค่ากันที่ค่อนข้างต่ำนะครับอีกทั้งเรื่องของแอทานอลที่น้ำตาลมีเหลือเยอะทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีแอทานอลออกมาเยอะนะครับสองปัจจัยหลักทำให้กระทบค่าการของโมแก๊สหรือราคาเป็นสินพอสมควรนะครับแล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อค่าการโดยรวมของกันประมาณเท่าไหร่ยังไม่เห็นเลยครับแต่ว่าค่อนข้างแคบครับค่าการส่วนไตรมาส1ค่อนข้างแคบเทียบกับ Q4 แล้วก็ Q1 ปีที่แล้วใกล้เคียง Q4 มั้งคิดว่าน่าจะใกล้เคียง Q2 Q4 เท่าไหร่จำไม่ได้อีกแล้วจำไม่ได้4เหรียญป่ะ3 4เหรียญจำไม่ได้แต่สต็อกกำลังจะสต็อกน้ำมันถือว่าสต็อกทรงๆครับสต็อกทรงๆนะครับปีที่แล้วปิดเท่าไหร่ปีที่แล้วปิดเท่าไหร่วะ63เหรียญติดปลายปีผมจำไม่ได้สต็อกส่งตัวจากปีจากปลายปีหลังจากปลายปีมันเท่าไหร่จำไม่ได้57บาทคือปลายปีวันสุดท้ายเนี่ย57แต่ว่าเฉลี่ยปลายมากผมเข้าใจว่า60กว่ามั้งผมจำไม่ได้63จำไม่ได้ดีกว่า14จำไม่ได้ยอดขายประมาณว่าจำไม่ได้มันน่าจะส่งตัวใช่ไหมคะถ้าเทียบกับปลายปีก็คือจะไม่มีเกณฑ์ไม่มีล็อตยอดขายในไตรมาส1นะคะในประเทศเป็นยังไงบ้างตลาดโตเล็กน้อยครับผมก็จะว่าตัวเลขของกรมธุรกิจพลังงานเพิ่งออกเมื่อวันก่อนมั้งเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนาะตลาดโตประมาณ 2% 2.5% ครับของตลาดรวมครับของมาจากจากตัวเลขตรงนี้ก็น่าจะโตประมาณ 3% ครับแนวโน้มไตรมาสต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ 3% นี่ก็คือเทียบจากไตรมาส4หรือว่าเทียบจากไตรมาสที่1ปีที่แล้วถามยากพี่ตัวความละเอียดจังเลยสงสัยต้องไปเป็นแอนาลิสต์ซะหน่อยนะจำไม่ได้น่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นปีต่อปีมั้งปีต่อปีคิดว่านะแนวโน้มไตรมาสต่อไปเป็นไงบ้างคะจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วมันจะเป็นช่วงผีปกติพอปกติเมืองไทยผมก็จะว่าช่วงพีคน่าจะไตรมาส4ไตรมาส1เนาะตอนไตรมาส2ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนก็ดูกันอีกทีอาจจะมี after effect จากการเลือกตั้งก็ได้นะครับเศรษฐกิจอาจจะดีก็ได้ครับ